สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักวิทยุสักเล่นทุกท่านโฮเทลสารวันอัลฟาบราโวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในนามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขณะนี้เป็นเวลา 19 นาฬิกาเวลาที่เราได้นัดหมายกันเพื่อรับฟังข่าวสารและทดสอบความพร้อมประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2556ก่อนที่เราจะทำการทดสอบครับก็มีบทความดีๆเราจะได้ปฏิบัติและดำเนินการได้ถูกต้องเพื่อรักษาทั้งอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็รักษาตัวเราเองด้วยอันดับหนึ่งท่านใดที่มีปัญหาด้านการจราจรอะไรต่างๆครับหรืออุบัติเหตุขอความกรุณาครับช่วงเฉพาะช่วงที่บรรยายบทความประมาณสัก30หรือ30นาทีกว่าๆกรุณาปรับความถี่ไปใช้ช่องรีพิเตอร์กรุงเทพคู่ที่5คู่ที่5โดยเรียกขานโฮเทลเซล่าซิโลอัลฟาบราโวศูนย์สายลมเจ้าหน้าที่เขาจะคอยอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆที่จะฟังข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ไม่เสียอรรถรสไปขอเริ่มเลยนะครับวันนี้จะนำเรื่องที่น่ารู้มาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมคือเครื่องประจำที่ติดในรถนะครับติดในรถยนต์แล้วก็มีการติดตั้งซึ่งข้อมูลวิชาการนี้นะครับเป็นข้อมูลของคุณสมานพงษ์ลมยานนท์โฮเทลสารวันคิเบกวิสกี้ซึ่งพิมพ์ลงในนิตยสาร100วัตต์เล่มที่38เดือนกรกฎาคม1995ครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อมูลดีๆก็เอามาให้ต้องขอบคุณครับทาง100วัตต์ด้วยฉะนั้นอันดับหนึ่งก็คือการที่เราจะใช้งานอะไรก็แล้วแต่จะต้องรู้จากสิ่งนั้นดีพอเราจะได้ใช้ให้เหมือนให้อย่างคุ้มค่าครับไม่ผิดพลาดซึ่งนอกจากจะทำให้มันใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็จะไม่พร้อมนะครับที่จะใช้งานต่างๆอาจจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรืออายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยสั้นลงอย่างเช่นเครื่องติดรถยนต์นี้เราต้องซื้อไม่ใช่ถูกๆนะครับราคาก็พอสมควรน่ะสมัยก่อนหมื่นกว่าครับยังตามหมื่นกว่าถูกๆหน่อยก็ประมาณสัก 9,000 กว่าตอนจะตกรุ่นแต่ถ้าใหม่ๆแล้วเนี่ยประมาณ 15,000-18,000 โดยประมาณฉะนั้นจะต้องการศึกษาให้ดีแต่ก่อนที่จะใช้งานเราก็ต้องมาทวนกันนิดนึงก่อนว่าเมื่อวานนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เครื่องมือถือครับเครื่องมือถือเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องติดรถยนต์ก็เช่นเดียวกันต้องยึดหลัก3คออย่างที่เมื่อวานนี้ได้พูดไป3คอคืออะไรข้อแรกคือเครื่องวิทยุคมนาคมข้อที่1เครื่องต้องนำเข้าอย่างถูกต้องมีใบอนุญาตมีนะครับใบอนุญาตใช้ไปละอันหนึ่งถ้ามีแล้วใช้ได้ข้อที่2ความทีที่ใช้งานที่ได้รับอนุญาตอาจจะเป็นของกิจการวิทยุสักเล่น144ถึง146ก็ดีหรือหน่วยงานนั้นๆความทีก็จะต้องถูกต้องเครื่องถูกความทีก็จะต้องถูกต้องถ้าเป็นพนักงานวิทยุสักเล่นมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมอันนี้ก็ถูกแล้วถูก2แล้วนะอีกอันนึงข้อที่3ก็คือคนที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นๆมันเป็นเฉพาะตัว
ครับใบอนุญาตต่างๆก็เฉพาะตัวจะเป็นหน่วยงานราชการอะไรต่างๆก็เฉพาะตัวเหมือนกันฉะนั้นมัน3คอแล้วคอนี่เป็นคอที่มีปัญหาเราจะต้องมีจรรยารู้จักมีสติรู้จักใช้ด้วยความระมัดระวัง3คอถ้ามีทั้งครบ3คอนี่ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกลัวหัวเอ็ดเจ็ดจะน้ำไม่มีปัญหาแต่อย่างไรใดเหมือนกับเก้าอี้3ขามันตั้งอยู่ครบ3ขาไม่มีการล้มน้อยมากเพราะว่ามันได้จุดศูนย์ถ่วงของมันเรียบร้อยแต่ถ้าเหลือ2ขาล้มแน่นอนครับขาดขาหนึ่งขาใดไม่ได้นะต้องครบ3ขาอันนี้ตอนนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องโดยตรงและเรื่องเครื่องรับส่งวิทยุซึ่งเครื่องมือถือเมื่อวานพูดทวนนิดนึงนะครับที่เป็นเครื่องมือถือขนาดเล็กพกพาสะดวกอะไรต่างแต่ต้องอาศัยแบตเตอรี่ในตัวนะครับแต่ของเขาเซนซิทิวิตี้ก็คือความไวในการรับคุณสมบัติเขาดีการแยกคลื่นไม่ค่อยดีเพราะอะไรถ้ามีความไวในการรับเนี่ยดีจริงแต่ถ้าถูกรบกวนจากคลื่นอื่นข้างเคียงต่างๆมันรบกวนง่ายครับง่ายกว่าแบบอื่นเพราะว่าเครื่องมือถือออกแบบมาให้ใช้สายกาดประจำเครื่องคือสายกาดยางหรือสายกาดชักเท่านั้นเองส่วนใหญ่อาจจะมีเกณฑ์ต่ำนะครับทางด้านซากพักลับเพื่อให้มีความไวมากที่สุดเลยเพราะว่าพกกับตัวพกกับเอวฉะนั้นต้องสร้างความไวให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันมันก็จะต้องมีการแข่งขันของตลาดครับจะขายจะเล็กมากสวยอะไรต่างๆเน้นรูปร่างอะไรต่างเพื่อพกพาเป็นการดึงดูดใจเพราะว่ามีหลายค่ายแข่งกันฉะนั้นต่างคนต่างออกแบบมาส่วนกำลังส่งก็พอได้ครับแต่ลูกเล่นจะแตกต่างกันออกไปแต่หลักๆเนี่ยเหมือนกันส่วนตัวเล็กนี่เครื่องเขาเล็กเขาจะไม่มีตัวบรรจุตัวกรองคลื่นนะครับหรือภาคฟิลเตอร์ค่ากรองคลื่นทำให้มีค่าคิวเนี่ยสูงหรือจะแยกคลื่นออกมาไม่ค่อยคมนะฉะนั้นการรบกวนก็จะเข้ามาสูงอันนี้เอาเรื่องของเราแหละต่อไปก็เป็นเครื่องวิทยุประจำสถานีเคลื่อนที่ก็คือเครื่องวิทยุติดรถยนต์นั่นแหละครับพูดกันง่ายๆไอ้เจ้าวิทยุนี้ทั้งภาครับภาคส่งออกแบบมาเพื่อให้ติดตั้งเฉพาะยานพาหนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าติดตั้งในรถยนต์เขาก็เรียกว่าเครื่องโมบายเอาง่ายๆแต่เราเรียกเครื่องติดรถยนต์ดีกว่าครับคนไทยเอาแบบไทยๆแต่ถ้าติดกับเรือเขาเรียกมารีนโมบายคือเครื่องประจำเรือต่างๆต่อมาถ้าเกิดใช้ในเครื่องบินก็มารีนแอร์โมบายนะครับเป็นแอร์โมบายอีกทีนึงก็ติดในเครื่องบินเพราะว่าความถี่จะไม่เหมือนกันแต่ละความถี่จะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินนี่ร้อยกว่าเองส่วนวิทยุรับส่งพวกนี้มีกำลังส่งแต่เดิมนะครับแต่เดิมเต็มที่เลย25วัตต์ก็หรูแล้วโอ้โหสุดยอดเลยแต่กรมอินทรีย์โทรเลขสมัยเดิมอนุญาตให้ใช้10วัตต์เปลี่ยนมาเป็นกสทช.กทช.กสทช.ก็ยังยืนพื้นให้10วัตต์แต่เครื่องรุ่นใหม่นะครับมีกำลังส่งถึง45วัตต์50บางตัวพิสดารหนักเข้าไปอีกปลาเข้าไป70-80แต่กดคีย์ไม่เกินนาทีครับร้อนจี๋เลยแทบจะต่อบุหรี่ได้เลยนะครับตอนนี้ขีดจำกัดในด้านขนาดด้านระบายความร้อนมันก็จะมีข้อดีกว่ามือถือเพราะมือถือเนี่ยเขาจะใช้ตัวกลักของเขาหรือตัวบอดี้เขาเป็นซิงระบายความร้อนเท่านั้นเองเราสังเกตดูครับมือถือเนี่ยคุยประเดี๋ยวเดียวอ่ะเครื่องร้อนจี๋เลยฉะนั้นคุณสมบัติของไอ้เจ้าเครื่องติดรถเขามีฮีทซิงค์ลองสังเกตดูนะครับจะเป็นร้อนเลยฮีทซิงค์ยาวบ้างเป็นครีบเป็นร้อนต่างๆนี่แหละครับเป็นตัวระบายความร้อนเนื่องจากว่ามีกำลังส่งค่อนข้างจะมากค่อนข้างจะสูง
เขาเรียกมีสิ้นยาวสิ้นสั้นสมัยก่อนนะสิ้นสั้นนิดเดียวเพราะว่า10วัตต์25นี่ก็สุดยอดสมองอิ่มแล้วแต่ตอนหลังต้องสิ้นยาวยาวแล้วยังต้องติดพัดลมอีกยังไม่พออีกขออนุญาตครับอะไรครับมีอะไรด่วนไหมครับข้อความครับแจ้งศูนย์สายลมเลยนะครับรีพิเตอร์กรุงเทพมหานครคู่ที่5ครับแจ้งเลยครับเขาจะได้ประสานงานให้เพราะเมื่อกี้เรียนให้เพื่อนๆทราบแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเขาฟังอยู่เดี๋ยวมันจะเสียอรรถรสกรุณาแจ้งศูนย์สายลมเลยครับพร้อมอยู่แล้วนะครับรีพิเตอร์คู่ที่5ทราบแล้วครับผมแจ้งไว้ในมูลนิธิกู้ภัยลมใต้แล้วครับครับตอนนี้เขากำลังฟังเรื่องวิชาการกันนะครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่ของสายลมเนี่ยทำหน้าที่ประสานแทนเดี๋ยวมันจะขาดตอนคนฟังเป็นพันแล้วเขาจะเสียความรู้สึกกันครับขอบคุณครับนะครับต่อนะครับฉะนั้นกำลังส่งนะครับกำลังส่งสูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรนักอย่างมากก็เต็มที่นะครับมาตรฐาน50วัตต์โดยมาตรฐานส่วนจะเกินกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ PA แล้วแต่บริษัทที่เขาผลิตออกมาอันนี้ว่ากันใหม่แต่ของเราก็บังคับให้ใช้10วัตต์ครับตอนนี้มันก็ติดที่ขีดจำกัดที่ขนาดแล้วก็ไอตัวระบายความร้อนมีข้อดีกว่ามือถือตรงที่มีกำลังส่งสูงกว่าเท่านั้นแล้วก็มีตัวกรองสัญญาณกรองคลื่นอะไรต่างๆได้ดีกว่าแต่ถึงขนาดที่จะไม่ใหญ่โตนักแต่มันก็กินกระแสสูงพอสมควรนะครับกำลังส่งนี่ไม่ใช่ตำรานะกำลังส่งมันก็เป็นเกิน10แอมป์ขึ้นไปเสมอสัก10แอมป์โดยประมาณหรือไม่เกิน12แอมป์โดยมาตรฐานนะครับมันก็จำกัดตัวของเขาได้เกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็แหล่งจ่ายไฟนะครับมันจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟต่างหากเพราะมือถือจะใช้แหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่แพ็คแต่ถ้าเครื่องติดรถยนต์ก็คือแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยแหละครับแล้วมาตรฐานเลยหรือเราจะแบกไปไหนอาจจะไปทางไกลจะเคลื่อนไปมันจำเป็นที่จะต้องมีหม้อแบตเตอรี่ทั่วไปมาตรฐานก็ประมาณถ้าเครื่องติดนะครับ 13.8 โวลต์ที่ใช้มาตรฐานต่อมาก็อีกเครื่องนึงก็คือเครื่องประจำสถานีหรือ base station เราต้องรู้กันก่อนเป็นวิทยุที่มีขนาดรับส่งขนาดใหญ่ที่สุดมีกำลังส่งสูงนะครับสูงถึง100โดยประมาณหรือบางเครื่องอาจจะไม่ถึงแล้วแต่ว่าเราสั่งทางโรงงานเข้ามาผู้จำหน่ายอาจจะสั่งมาแค่10วัตต์อย่างสมัยก่อนนี้เครื่องไอคอมเครื่องเบส IC275 สุดยอดแห่งความโด่งดังและลูกเล่นพร้าวรุ่นแรกๆก็สัก10แต่ถ้าเกิดประจำสถานีหรือมีสมรรถนะที่จะใช้ทางราชการก็ประมาณ100วัตต์สุดแท้แต่โรงงานผู้ผลิตจะทำตามคำสั่งที่เขาสั่งไปส่วนคุณสมบัติด้านการใช้งานฟังก์ชันการอำนวยความสะดวกต่างๆสูงสุดลูกเล่นแพร่วในขณะเดียวกันก็หนักพอสมควรนะครับอาจจะเกะกะพอสมควรเพราะว่านอกเหนือจากมีถ้าบางตัวเขาอาจจะใส่ power ภาคจ่ายไฟ power supply ไปในตัวเครื่องนะครับอาจจะเป็นเอาพุทธใหญ่ transformer ใหญ่หรือเทอร์ลอยอะไรก็แล้วแต่บางอันไม่มีครับต้องไปอาศัยแหล่งจ่ายไฟ power supply แยกต่างหากอีกทีหนึ่งถ้ามีแหล่งจ่ายไฟอยู่ในตัวเครื่องจะหนักมากเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะไอ้ตัว transformer แหละครับตัวมันใหญ่มากแล้วราคาแพงที่สุดนะครับเครื่องถ้าเป็นเครื่องเบสจะราคาแพงตัวหนึ่งตกสัก60,000นะครับโดยประมาณ60,000ได้ปัจจุบันตอนนี้มาพูดถึงวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของบ้านเราบ้างว่าเราได้รับอนุญาตใช้ความถี่เฉพาะในย่าน VHF แม้ ITU จะประกาศให้ความถี่144ถึง148เมกะเฮิรตซ์
แต่ในบ้านเราได้รับอนุญาตแค่1 cc ถึง1 46เท่านั้นเองอีก2ความถี่มันหายไปไหนอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าท่านจะเมตตาให้เราเต็มพิกัดไหมหรืออย่างไรก็คอยดูกันต่อไปแล้วกันครับแต่หน่วยราชการเข้าไปอยู่บ้านจะเคลียร์อย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของกสทช.ที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ตามกฎคือเครื่องมือถือไม่เกิน5วัตต์เครื่องเบสเครื่องประจำสถานีหรือเครื่องติดรถยนต์ก็ไม่เกิน10วัตต์ตามทฤษฎีดังนั้นแทบไม่มีใครได้ใช้เครื่องเบสในย่านนี้กันมากเลยครับเพราะว่ามันแพงเครื่องมันแพงมากในทางปฏิบัติก็คือจะใช้ลูกเล่นเยอะก็คือถอดจากหรือซื้อเครื่องประจำรถยนต์นะครับหิ้วขึ้นมาจากรถยนต์สมัยก่อนรับหน่อยสมัยก่อนครับสมัยก่อนเนี่ยเขาอนุญาตให้นักวิศวกรเล่นครับนักวิศวกรเล่นคนหนึ่งมีแค่สองเครื่องเนี่ยเครื่องมือถือเครื่องนึงเครื่องรถยนต์หรือเครื่องเบสเครื่องนึงเท่านั้นเองไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยโอ้โหใครมีเงินซื้อเข้าไปได้เลยครับนี่ก็เลยแจ้งให้ทราบว่าสมัยก่อนนี้มันยากเย็นแสงเข็นขนาดไหนกว่าจะได้สัญญาเรียกขานกว่าจะได้เครื่องใช้โอ้กว่าจะสอบผ่านอุ้ยโหดมหาโหดเครื่องพวกนี้นะครับเมื่อถอดออกจากรถยนต์มาเอามาเป็นเครื่องประจำบ้านก็จะต้องใช้ power supply หรือแรงใจไฟที่บ้านอีกทีหนึ่งเพราะเราต้องแปลงจาก220โวลต์ออกมาเป็น 13.8 โวลต์ก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ประหยัดครับแทนที่จะซื้อเครื่องตั้ง6-7หมื่นซื้อเครื่องแค่หมื่นกว่าสมัยก่อนหมื่นกว่านะ 15,000 ถึง 18,000 สมัยนี้รู้สึกจะถูกส่วนวิทยุสักเล่นขั้นกลางใครที่สอบขั้นกลางได้ก็จะเพิ่มให้เล่น HF ขึ้นมามีทั้งย่าน7เมกะเฮิรตซ์14เมกะเฮิรตซ์21เมก28เมกได้รับอนุญาตให้ใช้โหมด FM ไซแบนด์ CW กำลังส่งของเขาสูงสุดก็ประมาณ200วัตต์แต่นักวิทยุสักเล่นของเราไม่ใช้งั้นหรอกครับใช้น้อยๆคนเก่าๆนะคนที่เขามีประสิทธิภาพมีความรู้เขาใช้น้อยครับประกอบกับวิทยุรับส่งในย่านนี้เฉพาะภาคฟิลเตอร์แอนเทนนาจูนิ่งประกอบด้วยมันจะมีค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะคอยแล้วก็คาปาซิสเตอร์เนื่องจากว่าในการติดต่อกันเนี่ยมันจะต้องติดต่อระหว่างประเทศมันไม่แค่นิดเดียวนะครับข้ามทวีปข้ามโลกกันเลยฉะนั้นการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการกระจายคลื่นในหลายรูปแบบประกอบกับความถี่เนี่ยย่าน VHF ต่ำกว่าความถี่ย่าน VSF ถึง10เท่าเพราะของเรานี่แค่2เมกใช่ไหมฮะ2เมตร2เมตรของเรา2เมตรของเขานี่โอ้โหผิดกันลิบลับสายอากาศก็จะต้องมีขนาดใหญ่กว่ายาวกว่ากำลังส่งก็สูงเพื่อจะติดต่อกันได้การสร้างวิทยุรับส่งและย่าน SF เป็นเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือถือเนี่ยไม่นิยมนะครับไม่นิยมเพราะว่ามันยุ่งยากลำบากดังนั้นวิทยุรับส่งที่จะเห็นในย่าน SF ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเบสซะเป็นส่วนใหญ่รองลงมาก็เป็นเครื่องติดรถยนต์ในย่าน SF ก็มีครับราคาเครื่องเบสเครื่องรถยนต์ก็ไม่มากเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับย่าน VSF อย่างไรก็ตามเท่าที่พบว่าสายการติดรถในย่านนี้สามารถทำให้มีขนาดใกล้เคียงกับสายการย่าน VSF ได้นะระยะหลังเนี่ยเทคโนโลยีเขาล้ำลึกฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักวิทยุแท้จริงเขาเรียกว่านักวิทยุที่แท้จริงเขาจะต้องใช้กำลังส่งต่ำยิ่งต่ำเท่าไหร่ส่งได้ไกลเท่าไหร่เป็นความภาคภูมิใจครับไม่ใช่อัดเข้าไปอันนั้นมันไม่ใช่วิสัยนักวิทยุสมัครเล่นที่แท้จริงอันนั้นนักวิทยุเล่นนะครับไม่ใช่สมัครเล่นที่แท้จริงฉะนั้นแต่มันก็ทั้งรับทั้งส่งของนักวิทยุสักเล่นกลุ่มนี้ครับมีขนาดเล็กขนาดจิ๋วบางคนส่งกันอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะเครื่องใหญ่อะไรใหญ่จริงกำลังส่งบางคนเขาส่งแค่ไม่เกินวัตต์เท่านั้นเองอ่ะ
แต่สายอากาศเขาถือว่าสายอากาศดีสายนำสัญญาณดีเพื่อที่จะชดเชยกำลังส่งให้สูญเสียไปในสายไปในตัวสายนำสัญญาณน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเท่านั้นเองต่อมาเราก็ต้องมารู้จักคุณสมบัติต่างๆครับความคล่องตัวในการใช้งานบ้างละตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรถยนต์เจ้าเครื่องรถยนต์ของเราก่อนจะซื้อก่อนจะอะไรต้องเข้าใจเครื่องรถยนต์ของเราก่อนอื่นต้องรู้ครับอันดับหนึ่งเลยทีเดียวไอ้เจ้าตัวนี้ที่เรามีอยู่ในความครอบครองของเราเนี้ยมันกินไฟกี่แอมป์ตัวนี้ตัวสำคัญซึ่งเราจะค้นได้จากคู่มือประจำเครื่องในกล่องครับเปิดดูเห็นคู่มือเลยทีเดียวแล้วเราก็เปิดหน้าต่างแล้วก็มี RF power output ดูเลยว่ามันเป็นยังไงกำลังส่งเท่าไหร่หรือเพื่อนๆที่มีความรู้หรือช่างที่เราซื้อเขาจะอธิบายเองแต่เราต้องรู้ว่ากำลังส่งของจริงเนี่ยของจริงนี่มันเท่าไหร่แล้วเราต้องมาคำนวณดูว่าในภาวะส่งครับสำหรับเครื่องติดรถยนต์ย่าน VSF ส่งในโหมด FM นี้มีกำลังส่งตามที่ระบุไหมมันจะมีค่าประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่าของกำลังส่งอันนี้อย่างเช่นเครื่องติดรถยนต์เรามีกำลังส่ง10วัตต์เวลากดคีย์ออกอากาศไปมันจะกินไฟประมาณ 25 ถึง 30 วัตต์โดยคิดจากแรงดันที่12โวลต์แต่มาตรฐานเราจะใช้กัน 13.8 เขาก็มีสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณจากสูตรที่ว่า P เท่ากับ IVหรือ i เท่ากับ p ทับ v เป็นสูตรมาตรฐานไอ้เจ้า p ก็คือกำลังงานเท่ากับ30วัตต์ v ก็คือแรงดัน12โวลต์ i ก็คือกระแส30ทับ12เท่ากับ 2.5 แอมเปียร์ถ้าเป็นเครื่องที่มีกำลังส่งประมาณ45วัตต์เวลากดคีย์ใช้พลังงานราว100ถึง135วัตต์ก็คิดสูตรเดียวกันก็ออกมาประมาณกระแสนะครับประมาณ9ถึง11แอมแปร์เห็นไหมพอเรารู้แค่นี้ปั๊บเวลาเราซื้อ power supply เราซื้อถูกแล้วแต่สมัยนี้ซื้อทั้งทีลงทุนทั้งทีครับซื้อ30แอมเลยขึ้นไปมาตรฐาน20ก็ยังไม่แน่เผื่อเราไปพ่วงใช้ตัวอื่นอีกใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ตัวเดียวเนี่ยบางคนใช้หลายตัวก็ซื้อทั้งทีให้ซื้อ30แอมหมดเรื่องหมดราวไปแต่สำหรับวิทยุรับส่งในย่าน SF เขาก็การสูญเสียต่างๆเนี่ยนะครับน้อยโหมดใช้งานต่างๆนี่มันก็น้อยแล้วมันกำลังส่งถ้าเราใช้น้อยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่เราจะต้องศึกษาจากคู่มืออะไรก็คือหัวใจสำคัญในการเลือกเครื่องหรือในการประกอบในการติดตั้งในการเลือกอุปกรณ์เสริมดูจากคู่มือถ้าเราเข้าใจคู่มือจัดฉาแล้วเราจะใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในการลงทุนต่อมาก็เป็นคำแนะนำในการติดตั้งเครื่องติดรถยนต์ครับเครื่องติดรถยนต์อันดับหนึ่งเลยที่สำคัญที่สุดคือสายไฟ DC การเดินสายนะครับจากแหล่งจ่ายไฟก็คือแบตเตอรี่ไปยังเครื่องวิทยุติดรถยนต์นั้นดูเหมือนไม่มีอะไรยากสลับซับซ้อนเลยแต่มันก็มีลูกเล่นลูกหยอดนะครับไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะปัญหาต่างๆเนี่ยที่พบกันเสมอก็คือสายไฟเล็กเกินไปจะต้องใหญ่ขั้วข้อต่อต่างๆนะครับไม่แน่นข้อต่อต่างๆเนี่ยใช้บีบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกต้องบัดกรีเลยครับขั้วต่างๆเนี่ยต้องบัดกรีให้แน่นอย่าไปไว้ใจไอ้นึงเนี่ยเพราะว่าใช้ไปนานๆเนี่ยเกิดความร้อนเกิดออกไซด์เดี๋ยวก็เครื่องก็ติดๆดับๆแล้วกว่าจะหาเจอได้นี่เล่นเอาเหงื่อแตกเลยทีเดียวแล้วมันก็ไม่แน่นกราวไม่ดีฟิวไม่เหมาะสมการเดินสายไม่เหมาะสมเลือกใช้สายไฟผิดประเภทผิดชนิดของการเดินครับเครื่องเอาสายไฟบางชนิดเอาสายอะไรนะสายลำโพงหรือสายอะไรเงี้ยมาต่ออะไรเงี้ยมันก็คนละเรื่องกันต้องเกาให้ถูกที่คันใช้ให้ถูกประเภทความจริงสายมันก็มีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวแหละครับตอนนี้ก็หยิบเอามาง่ายๆก่อนละกันว่าภายในที่มีฉนวนหุ้มการใช้งานเนี่ยจะต้องผ่านห้องเครื่อง
ห้องเครื่องมันจะต้องร้อนจัดใช่ไหมฉะนั้นจะต้องติดตั้งอย่างไรติดตั้งภายในรถอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ตัวสายข้างในมันจะต้องเป็นทองแดงแน่การเลือกสายชนิดสายครับสายอ่อนต้องเป็นสายอ่อนนะไม่ใช่เป็นเส้นเดียวนะสายอ่อนเลยทีเดียวเป็นลวดทองแดงเส้นเล็กๆสายฝอยๆจำนวนมากตีเกลียวกันเลยขึ้นทีเดียวขึ้นในภายในแล้วก็เลือกใช้สายทองแดงที่ผ่านการอบแล้วผ่านการอบแล้วเนี่ยจะทำให้สามารถใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้เพราะว่ารถเราวิ่งเผื่อทางไกลอ่ะความร้อนมันมากอะไรมันจะต้องทนต่ออุณหภูมิพอไปนานๆน่ะมันอาจจะแห้งกรอบได้เห็นไหมแห้งกรอบเนี่ยต้องหาสายที่ดีด้วยนะครับสายไม่ใช่สายอะไรก็ได้ต้องให้มีคุณภาพทั้งฉนวนที่หุ้มก็ต้องมีคุณภาพแล้วก็จะต้องเลือกขนาดเลือกเบอร์ให้ใหญ่พอสมควรใหญ่เวอร์ไว้ก่อนมันดีกว่าเหลือดีกว่าขาดกระแสก็จะได้เดินได้สะดวกจากนั้นเอาให้ใหญ่ไว้ดีมากเพราะยิ่งใหญ่ยิ่งดีถ้าสายเล็กไปอาจจะมีปัญหาตามมาเราก็จะต้องไปซื้อสายใหม่อีกครับเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นตามพื้นที่ที่น่าตัดนะครับเขาเรียกหน่วยเป็นสแควร์มิลเราก็จะต้องเช็คตัวนี้เราก็จะเข้าใจง่ายแล้วก็ตัวเลขบอกให้เหมาะสมคือเราพิจารณาได้แล้วครับถามช่างอะแล้วสายแอมขนาดนี้โดยเฉพาะช่างเครื่องเสียงเนี่ยใกล้เคียงกันครับเพราะว่าไอ้ตัว power amp ของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับ PA ของเราส่วนฉนวนสำคัญนะก็สำคัญครับเพราะว่าจะต้องเผชิญกับความร้อนสูงถ้าเลือกผิดเปลือกไอ้ตัวฉนวนออกมาถ้าแห้งกรอบเปราะหรือละลายมันก็ไปสัมผัสกับผิวตัวถังรถตอนนี้ก็ช็อตครับดีไม่ดีไฟไหม้อีกสายที่เลือกครับจะต้องเป็นสายที่เดินในรถโดยเฉพาะสายชนิด AV ส่วนที่ใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนของกระแสเรื่องนี้ดูจากสเปคของสายได้ว่ามันเหมาะสมกันนะกับสเปคของเครื่องเรานะครับดูด้วยต้องดูให้เหมาะสมกันและอุณหภูมิในห้องเครื่องเราเนี่ยมาตรฐานก็ประมาณสัก20ถึง25องศาเซลเซียสในทุกๆที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยความสามารถในการนำกระแสของทองแดงก็จะลดลงมาเราต้องคิดเห็นไหมถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นความสามารถในการเป็นตัวผ่านนำกระแสในเส้นทองแดงก็จะลดลงเพราะอะไรเพราะความต้านทานของโลหะจะสูงขึ้นตามอุณหภูมินี่เห็นไหมอย่ามองข้ามครับเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้ทั้งการไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคเขากำหนดเป็นแนวทางคิดว่า45 50 55องศาให้ใช้ตัวคูณลดจากสเปคสาย 0.86 แล้วก็ 0.70 แล้วก็ 0.50 ตามลำดับฉะนั้นสาย1สแควร์มิลเนี่ยเราเทียบเป็นการที่จะเดินกระแสครับ10แอมป์ได้แค่50องศาก็เหลืออีก5แอมป์เมื่อเหลืออีก5แอมป์เนี่ยไอ้ตัวที่บอกอยู่เนี้ยมันจะบอกว่าที่70ถึง90เป็นอุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์นั้นเป็นตัวคูณที่ลดลงเท่าไหร่แล้วเราก็คาดคะเนจากตัวเลขที่ประมาณได้ว่า 0.25 ถึง 0.30ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องเผื่อสายไว้ 3-4 เท่าอันนี้เป็นการติดตั้งสายที่ถูกต้องส่วนการสรุปนะครับว่าจะให้ดีเลยทีเดียวสำหรับเครื่อง10วัตต์ซึ่งกินกระแส 2-3 แอมป์เผื่อสายไป 8-12 แอมป์ซึ่งได้แก่สายขนาด 1.5 สแควร์มิลสำหรับเครื่องที่มีกำลังส่ง50วัตต์ต้องใช้กระแสประมาณ12แอมป์เพื่อขยายสายเป็น50แอมป์ซึ่งได้แก่สายขนาด0สแควร์มิลซึ่งทนกระแสได้51แอมป์หรือดูมันจะใหญ่เกินไปขนาดเกือบเท่า RG8 ก็ลดขนาดลงมาเป็นแค่6สแควร์มิลสามารถทนกระแสได้36แอมป์แทนก็พอกล่อมแกล้มส่วนสายเกินไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะเอาความรู้ดีกว่าครับทดสอบก็พอได้ถ้าใช้สายเล็กเกินไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าสายเล็กเกินไปความต้านทานของสายมันก็จะมีมากขึ้นโวลต์หรือแรงดันก็จะตกเครื่องติดรถยนต์ของเราจะได้รับแรงดันน้อยกว่าที่ต้องการกำลังทรงก็จะตกตามไปด้วยเห็นไหม
แต่ไม่มีผลต่อสภาวะรับเพราะกินกระแสน้อยกว่าสภาวะส่งลองมาคำนวณดูนะครับอันนี้ให้รู้ไว้เลยนะว่าจะเห็นจริงว่าความต้านทานของสายที่มีอยู่น้อยจะมีผลเสียยังไงจากกฎของโอห์ม V เท่ากับ IR เราก็มาดูว่าแรงดันมันหายไปเท่าไหร่อย่างเช่นกระแส I เท่ากับ10แอมป์ความต้านทานของสาย R เท่ากับ 0.1 โอห์มโวลต์ตกคล่อมแล้วก็หายไปในสายเท่ากับ10คูณ 0.1 เท่ากับ1โวลต์ดังนั้นเมื่อป้อนเข้าเครื่องติดรถยนต์ของเราแล้วมันจะเหลือแค่แทนที่จะเป็น 13.8 มันลบไป1โวลต์ก็เหลือ 12.8 เท่านั้นเองกำลังส่งมันก็ลดลงอีกเหมือนกันส่วนกระแส I เท่ากับ20แอมแปร์ความต้านทานของสาย R ตัวคล่อม 0.2 โอห์มตกคล่อมในสายหายไปเท่ากับ20คูณ 0.2 เท่ากับ4โวลต์ดังนั้นไฟที่ป้อนเข้าเครื่องรถของเราจะเหลือ 13.8 ลบ4เท่ากับ 9.8 โวลต์ 9.8 โวลต์กำลังส่งก็ยิ่งตกหนักเข้าไปอีกเห็นไหมจากตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็นเลยครับว่ากำลังส่งมันลดลงไปขนาดไหนมันโอ้โหใจหายเลยนะใจหายวูบเลยอุตส่าห์ซื้อเครื่องมากำลังส่งสูงโดนเข้าไปเยอะมากดังตัวอย่างเนี้ยเราก็รู้แหละไหมว่าเป็นยังไงตอนนี้ต่อมามีข้อพึงสังวรด้วยว่าเพิ่มเติมด้วยว่าการใช้ฟิวสำคัญนะครับเพื่อป้องกันการช็อตการที่ใช้ฟิวเกินขนาดก็จะต้องเลือกกลัดที่บรรจุฟิวที่สวมแล้วเนี่ยฟิตทีเดียวเลยแนบสนิทจริงๆมีปัญหาบ่อยครั้งที่พบกับกลัดฟิวที่หลวมนะครับกับฟิล์มที่หลวมแล้วก็ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่จากรถยนต์นะแกว่งไปแกว่งมาก็เป็นสาเหตุให้ในการติดต่อสื่อสารเนี่ยขาดหายไปเป็นช่วงๆแล้วยังหาสาเหตุไม่เจอบางครั้งคีย์ไมค์ครับแก้ไม่ตกนอกจากนี้แล้วยังมีต่อสายแล้วยังมีการพันสายไม่แน่นจะทำให้เกิดแรงดันตกแล้วก็เกิดความร้อนบริเวณรอยต่อต่างๆฉะนั้นจึงไม่ควรต่อสายถ้าไม่จำเป็นใช้เส้นเดียวไปเลยนะครับให้ไฟโดนได้ตลอดได้นี่จะเป็นการดีถ้าจำเป็นต่อสายดีที่สุดต้องมีการบัดกลีให้แน่นแล้วก็ใช้ท่อหดสวมหรือไม่ก็เทปละลายพันซะกันช็อตโดยเฉพาะสายบวกเนี่ยสำคัญต่อมา การใช้ไฟโดยเสียบออกมาจากเครื่องจุดบุหรี่ไม่สมควรที่จะกระทำอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิน3แอมป์เพราะจุดสัมผัสเนี่ยไม่ดีพอหรอกในการจ่ายกระแสสูงเพราะว่าเราใช้จุดบุหรี่ขี้บุหรี่มั่งออกไซด์มั่งเป็นสนิมเป็นแรงต่างไฟมันก็เดินไม่เรียบไม่ได้เรื่องอะครับไม่จำเป็นอย่าใช้ยกเว้นใช้เซเวอร์เครื่องมือถือเนี่ยแล้วก็เราเป็นคนไม่สูบบุหรี่ผิวสัมผัสไอ้สิ่งกระปกต่างๆมันก็น้อยลงก็พอทนได้จุดที่ต่อสายจากแบตเตอรี่จะต้องมีแหวนโลหะกำกับแล้วก็หมั่นทำความสะอาดแล้วก็ควรจะเปลี่ยนใหม่เมื่อเห็นว่ามันกร่อยหรือถูกไอกรดกัดตัวนี้ก็สำคัญต้องหมั่นเช็คนะครับเกิดออกไซด์ต่างเดินไม่เรียบก็มีปัญหาสายที่เดินจากแบตเตอรี่มายังเครื่องของเรามายังเครื่องวิทยุเรานะครับจะต้องเรียงเนี่ยให้ชิดกันให้มากแล้วก็เดินให้แนบกับตัวถังรถมากที่สุดอย่าไปผ่านไอ้นี่นะอะไรต่างๆเนี่ยพวกไดชาร์จไดสตาร์ทอะไรลอยๆเนี่ยนะครับใกล้หัวทวนใกล้หัวเทียนใกล้หัวอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ตัวร้ายต่อมาต้องรู้จักว่ารถบางคันรถรุ่นเก่ารถรุ่นใหม่รถโบราณโอกาสรบกวนมีเสียงหวีดวุ่นวายไก่กองเข้าไปเราจะต้องมีถ้ารถรุ่นใหม่ไม่มีปัญหาถ้าเกิดคันไหนมีปัญหาให้ตรวจสอบดังนี้ฟิลเตอร์กรองสัญญาณรบกวนจากระบบไฟในรถเรามีอุปกรณ์ที่มีสัญญาณรบกวนหลายตัวเลยทีเดียวหลักๆนะครับรถใหม่ไม่ค่อยมีปัญหานะอันนี้มีปัญหารถเก่าตัวแรกคือไดชาร์จ
ให้เจ้าไดชาร์จเนี่ยมันจะทำหน้าที่แปลงพลังงานจากปั่นนะครับจากสายพานที่ต่อกับเครื่องยนต์ผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็ผ่านไดโอดชุดหนึ่งเพื่อที่จะตัดกระแสดัดแปลงกระแสให้เป็นกระแสไฟตรงเอามาชาร์จแบตเตอรี่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยทำงานที่กระแสสูงแล้วก็มีจุดสปาร์กตรงขั้วไฟในตัวของมันเองจึงมีคลื่นรบกวนแพร่กระจายออกมาครับได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะที่พบเห็นมากประจำก็คือเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลต่อมาระบบจุดระเบิดในกรณีที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินจะต้องมีระบบจุดระเบิดแทบจะทุกตัวเลยทีเดียวและมีโอกาสที่จะสร้างคลื่นรบกวนได้ทั้งสิ้นเริ่มจากไอ้เจ้าคอยความจริงแล้วนะครับมีหน้าที่แปลงไฟจากแบตเตอรี่ให้สูงขึ้นเป็นหมื่นๆโวลต์ถ้าขั้วไฟไม่แน่นมันก็จะปล่อยคลื่นรบกวนออกมาได้เลยทีเดียวอันนี้สำคัญอย่างนึงอันดับ2หัวเทียนไอ้เจ้าหัวเทียนเนี่ยทำหน้าที่สปาร์กไฟให้สูงเป็นหมื่นๆโวลต์อยู่ตลอดเวลาก็เป็นตัวสร้างสัญญาณรบกวนมากนะครับดีที่ตำแหน่งของหัวเทียนต่างๆเนี่ยมันอยู่ในห้องเครื่องที่เป็นโลหะปิดสนิทนะส่วนใหญ่ก็จะปิดรุ่นใหม่จะมีปิดอะไรต่ออะไรแล้วลงไปลึกไม่งั้นล่ะครับปวดหัวเลยวุ่นวายจริงๆเอาไม่อยู่เลยทีเดียวต่อมาหัวเทียนแล้วต้องสายหัวเทียนอีกเจ้าสายหัวเทียนเป็นตัวแพร่ขึ้นรบกวนในระบบจุดระเบิดในตัวเนี่ยแหละครับก็คือสายหัวเทียนที่ต่อจากจันจ่ายไปหาหัวเทียนแล้วก็สายต่อจากคอยไปยังจันจ่ายทำหน้าที่เสมือนกับแสกาดที่แพร่กระจายคลื่นออกไปรบกวนออกไปข้างนอกรอบๆแต่ทุกวันนี้ไอ้สายต่างๆเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนามาดีทีเดียวซึ่งไม่ค่อยจะก่อปัญหาครับนอกจากจะหลวมหรือเก่าเกินไปหรือสายรั่วเขาเรียกสายรั่วมันจะปรีแล้วมันจะเป็นล้าวอะไรนะครับมันลานออกมาเนี่ยปัญหาที่จะเกิดเมื่อมีเครื่องรบกวนในห้องเครื่องยนต์คลื่นต่างๆเนี่ยครับมักจะเหนียวนำเข้ามาทางสายไฟในรถนะครับมาตามสายไฟเราเลยที่เดินเข้าเครื่องเนี่ยแล้วก็ผ่านก่อให้เกิดเสียงปะทุในรถเป็นคลื่นวีดมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่ออกไปรบกวนเวลากดคีย์ส่งหรือเวลาเรารับมันจะมีแต่มันก็มีอีกทางนึงมีฟิลเตอร์แก้การรบกวนถ้าเป็นเช่นนั้นการลดทอนสัญญาณรบกวนในสายไฟเราก็ต้องใช้คาปาซิสเตอร์หรือเจ้า PB หรือเจ้าคอยเจ้าคอยนี่รูปร่างหน้าตาอย่างที่เมื่ออาทิตย์เมื่อวันเท่าไหร่วันศุกร์ที่แล้วครับท่าน S1 BFR บอกเป็นคอยคาปาซิสเตอร์ก็ได้หรือไอ้คอยแท่งไอ้ของวิทยุ FM อ่ะครับพันๆแล้วก็ตัวควายไปอันนี้เอานี้ก่อนการใช้คาปาซิสเตอร์แบบเซรามิกมีค่า 0.1 UF นะครับหรือแล้วก็100 PF ที่ทนแรงดันไม่ต่ำกว่า100โวลต์ขนานกันทำมา2ชุดเลยชุดแรกต่อที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่อีกด้านหนึ่งต่อสายนะครับขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 สแควร์มิลแล้วก็ลงตัวถังรถที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยแล้วก็ให้แน่นเลยนะครับให้แน่นที่สุดแล้วต้องสั้นที่สุดด้วยชุดที่2ต่อคล้ายๆกันโดยด้านหนึ่งใกล้ขั้วบวกของเครื่องวิทยุติดรถยนต์เราให้มากที่สุดอีกด้านหนึ่งลงตัวถังที่ใกล้ที่สุดทีเดียวแล้วก็ให้แน่นที่สุดครับไม่มีตังค์เติมแก๊สทำไมครับต่อมายังมีเสียงหวีดอีกตามรอบของความเร็วของรอบปะปนอยู่ใกล้ลองใช้เทคนิคนี้ดูครับว่าทดลองใช้คาปาซิสเตอร์แบบอิเล็กโทรไลท์นะครับค่า1ถึงหรือ 3.3 หรือ 4.7 F ครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยแล้วก็ไม่มีขั้วบวกขั้วลบเนี่ยนะครับขนานไปกับคาปาซิสเตอร์แบบเซรามิกในข้อ1มันอาจจะมีค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ทำให้เสียงหวีดลดลงจะทำให้เสียงหวีดลดลงหายไปได้เจ้าตัวนี้หาไม่ยากเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้ต่อกันเสียงทุ้มสำหรับลำโพงทวิตเตอร์นี่เองอะราคาตวง3บาท5บาทเท่านั้นเองใช้หรือจะใช้คอยฟิลเตอร์ลดคลื่นรบกวนทำงานง่ายๆครับซื้อแกน
แกนฟลูไรด์ของวิทยุ AM อันละ10 20บาทเท่านั้นเองครับหรือไม่ไปเดินมันมอที่เขาลดราคาเขาลดโลอ่ะ5บาทก็น่าจะซื้อได้เอาตัวที่ยาวๆหน่อยที่เราจะหาได้ครับถ้าได้20เซนได้ยิ่งดีเอามาอันนึงต่อสายไฟที่จะเข้ากับเครื่องติดรถยนต์ทั้งวัวและลบมาพันกันเรียงกันเลยครับเป็นคู่ขนานที่ไอ้สกัด BFR ได้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วชิดกันเลยทีเดียวแล้วก็พันอยู่นั่นน่ะจนแน่นแล้วก็ควรจะใช้กาวหรือเทปช่วยด้วยให้มันดีเลยทีเดียวไอ้คอยฟิลเตอร์เนี่ยจะลดคลื่นรบกวนในสายได้มากพอสมควรเห็นมั้ยดูแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่เลยแต่เราต้องเข้าใจเพียงเท่านี้คิดว่าคงจะช่วยนะครับแก้ปัญหาการรบกวนต่างๆเนี่ยได้มากทีเดียวเราก็จะได้สบายใจตอนนี้มันก็จะต้องมีเกิดความรู้อีกนิดนึงครับไหนๆเกิดมาแล้วนะขออีกนิดนึงแล้วกันเราควรจะต่อกล่าวจากสายการก็ดีจากเครื่องนะครับที่ลงกล่าวเขาเป็นเกิดความรู้ของชาวแฮมก็ได้มาจากโหนานแล้วอันนี้นะครับมันเกิดความรู้เก่าแก่เลยทีเดียวจากของฝรั่งของวิสกี้บราโวเอ็กอินเดียไม้ยังกี้ของเขาเขาบอกว่าเจ้าชิ้นส่วนของรถยนต์ต่างๆเนี่ยนะครับที่ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ในรถยนต์เนี่ยถือว่าต่อลงกล่าวหรือจะเป็นกล่าวแล้วก็ดีต่อลงกล่าวที่ถูกต้องจะต้องติดตั้งวิทยุสื่อสารในรถเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ควรมองข้ามถ้าแหล่งจ่ายไฟของวิทยุสื่อสารมาจากระบบไฟฟ้ารถยนต์ขั้วลบจากเครื่องวิทยุต้องต่อลงกล่าวของรถยนต์โดยตรงตำแหน่งกล่าวที่ดีนะครับของรถยนต์รุ่นเก่าหาได้ไม่ยากเพราะโครงสร้างต่างๆนะครับจะทำด้วยโลหะต่อเชื่อมกันอย่างแข็งแรงทีเดียวแต่ถ้าเกิดติดตั้งสายการ์ดไว้ที่กันชนของรถรุ่นเก่าก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพราะมันลงกล่าวโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับห้องโดยสารต่างๆในรถรุ่นเก่าไม่มีปัญหาครับรูต่างๆนี่แยงไปนิดเดียวก็ต้องเจอโลหะละอันนี้สบายมากสามารถใช้สกรูต่างๆนะครับเสียบต่อไฟลบเข้าไปได้เลยของเครื่องวิทยุได้ทันทีสำหรับรถรุ่นใหม่ชิ้นส่วนภายนอกส่วนใหญ่ประกอบด้วยพลาสติกแข็งทนความร้อนแล้วก็เป็นฉนวนถึงแม้ว่าหลังคาหรือฝากระโปรงท้ายเนี่ยจะเป็นโลหะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ต่อเชื่อมกับโครงสร้างนะครับโครงสร้างของรถโดยเฉพาะรถบางรุ่นพวกรถคลาสสิกทั้งหลายเนี่ยไม่มีครับที่จะทำโลหะล้วนไม่มีเป็นพลาสติกแข็งทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องส่วนใหญ่ก็จะทำจากพลาสติกพิเศษนะครับเป็นสารไฟเบอร์สังเคราะห์ไม่เชื่อลองใช้โวลต์โอมมิเตอร์ครับเช็คดูเลยตรวจสอบกาวเลยไม่ค่อยเจอหรอกส่วนประกอบของรถยนต์นะครับค่าของความต้านทานระหว่างขั้วลบของแบตเตอรี่กับตำแหน่งที่ท่านจะต้องต่อขั้วลบของเครื่องวิทยุเนี่ยครับควรจะต่ำกว่า10โอห์มอาจจะต้องใช้สายไฟที่มีฉนวนยาวมากในการวัดค่าดังกล่าวเพื่อให้ได้ตำแหน่งกล่าวที่ดีที่สุดนักวิทยุบางคนก็ต่อสายไฟก็คือความต้านทานต่ำโดยตรงจากขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบของแบตเตอรี่ไปยังเครื่องวิทยุของไทยเราใช้แบบนี้นะครับสายไฟดังกล่าวจัดวางให้อยู่ห่างจากตัวเครื่องยนต์มากที่สุดเพื่อป้องกันการรบกวนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และของเครื่องยนต์แล้วก็ผ่านมายังห้องโดยสารทางระบบไฟฟ้าของรถสายการบางชนิดต้องการกล่าวนะครับเช่นเดียวกันถ้าไม่สามารถหาสกรูหรือน็อตอะไรนะครับต่อลงกล่าวได้วิธีแก้ปัญหากล่าวที่อยู่ใกล้กับสายการได้ไม่ควรให้ห่างมากนักนะให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเจาะรูเล็กๆเพื่อขันสกรูให้สายกล่าวเนี่ยจากรูนี้ต่อกับสายอากาศแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องทาสีแต้มกันสนิมด้วยนะกันไว้ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากของต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นข้อมูลจากหลายๆที่เอามาผสมกันแต่หลักๆนะครับเป็นข้อมูลจากร้อยวัตต์ครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ก็คงจะ45นาทีเท่ากับเมื่อวานเลยทีเดียวแต่ควรจะรู้นะครับเราจะได้เป็นความรู้ที่ดีจะได้เป็นประโยชน์กับพวกเราเราจะได้ใช้เครื่องอย่างมีประสิทธิภาพกำลังส่งจะได้ออกไปเต็มที่นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมเรื่องสาย DC
นะครับที่เดินในรถยนต์ต่อกราวต่างๆนี่ประโยชน์มากทีเดียวละครับก็คงจะหาได้ฟังได้อีกนะครับท่านลองไปดู YouTube ละกันเพราะเอกสารเนี่ยบางทีพูดจบแล้วมันอาจจะอยู่มุมนู่นมุมนี้อาจจะหายากแล้วบางครั้งมันมีลูกเล่นผสมไปด้วยมันก็เลยจะไม่เป๊ะ 100% แต่ในอะไรครับ Google ได้แล้วก็ในทางด้านอะไร Facebook นะครับของวิบ29ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วนะครับ